โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้ผมมาอัดเสริมให้นะครับก็หลังจากบทที่แล้วนะครับบทที่แล้วผมสอนเรื่องการเอาไดนาโมเอาดึง Excel ออกมานะครับดึง Excel ออกมาตัวนี้ที่เอาไดนาโมดึงตาราง Excel ออกมาแบบ export ทีเดียวตู้มนะครับซึ่งพอเราเอ็กพอร์ตมาทีเดียวตุ้มเราก็จะได้โฟลเดอร์นี้ใช่ไหม Reverse Schedule นะครับโอเคพอเราเข้ามาในตัว Power Query ตัว Excel Pivot Table นะครับจริงๆมันอาจจะมีหลายชื่อหน่อยเพิ่งงงนะเอาเข้ามาใน Excel แล้วกันพูดง่ายๆนะคือมันจะมีปัญหาตรงนี้นะ Raw Data เนี่ยมันมีคำว่ากิโลกรัมซึ่งมันเป็น Text นะครับทำให้มันไม่ซ้ำนะมันไม่ซ้ำเนี่ยสมมติว่าผมจะซ้ำตัวน้ำหนักเหล็กมันไม่ซ้ำให้มันเป็นนับให้แทนเพราะมันเป็นรูปแบบของเทคนะครับจริงๆวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็ทำได้2วิธีนะวิธีที่1คือเราต้องไปปรับในตารางให้มันไม่โชว์คำว่ากิโลกรัมก่อนที่เราจะใช้ไดนาโมexport นะครับเนี่ยตัวนี้อันนี้คือวิธีแก้ที่1นะเป็นนั้นนะครับหรือเราจะไปปรับใน manageเป็น project setting เลยก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่า project setting เนี่ยเราก็อยากจะรู้หน่วยมันใช่ไหมล่ะเนี่ยถ้าไปปรับเป็นนันก็ได้มันจะได้หมดเนี่ยตัวนี้นะมันจะได้ทุกตารางนะครับพอทุกตารางเซตให้เป็นใช้ project unit หมดนะอันนี้คือวิธีที่1นะวิธีที่2ซึ่งน่าจะง่ายกว่าเราจะมาแก้ตัว raw data เรานะผมแก้ชื่อหน่อยแล้วกันraw data นะอันนี้ pivot table นะโอเคก็คือเราคลิกที่ raw data ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีแท็บตัวนี้ query นะครับเรากดปุ่มนี้ edit มันก็จะเปิดหน้าต่างอีกหน้าต่างนึงขึ้นมาแบบนี้นะเป็นหน้าต่าง power query editor นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่คอลัมน์นี้แล้วเราใช้คำสั่งเนี่ยครับ replace value นะครับ value to file ก็คือ kg replace with ว่างเปล่านะครับกดโอเคนะครับเนี่ยก็จะเกิดแอคชั่นตรงนี้เวลาเราจะกด undo เนี่ยเรามากดยกเลิกตัวนี้นะอันนี้คือ undo นะครับปุ๊บนะอันนี้คือ undo redo กดปุ่มไหนไม่รู้เอามาทำใหม่นะ kg กดโอเคนะสะดวกมากเลยสุดยอดเสร็จแล้วผมก็จะเอา data type นะตอนนี้มันเป็น text ใช่ไหมครับผมก็จะเปลี่ยนให้เป็น decimal number นะมันก็จะกลายเป็น number นะครับโอเคแล้วเราก็ close and load เข้าไปนะแล้วก็refresh สักรอบหนึ่งโอเคนะได้ละทีนี้ pivot table เรานะครับก็มา refresh สักรอบหนึ่งนะคลิกตรงไหนก็ได้ใน pivot table นะ analyzeแล้วก็ refresh สักรอบหนึ่งโอเคแล้วก็กดอัปเดตตัว slicer นิดนึงให้มัน active ให้มันอัปเดตแล้วก็ลากตัว sum เดี๋ยวนะลองเลือกหลายอันโอเคได้ละโอเคทีนี้ผมนะครับเนื่องจากเวลาเราข้อมูลไปกรอกใส่ตัว format view queue เราเนี่ยมันของเราแยกตามแท็บนี้ไว้เนาะซึ่งเราแยกระบบมาไว้ตั้งแต่ใน NavisWorkนะแล้วมันก็มาแมปเข้ากับแท็บนี้เพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายขึ้นไปอีกนะผมว่าเราเพิ่มคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งชื่อว่า rebar group ดีกว่านะเอาไว้ทำฟิลเตอร์นะครับโอเคนะก็ B1 ก็คานชั้น1คานชั้น1ชั้น2นะ B1 กับ B2 เป็นคานชั้น2เนาะลากมา copy cellล่างว่าอันนี้คาชั้น1นะครับเพราะว่าอันนี้คาบันไดเนาะคาบันไดจะไปไว้ในแท็บบันไดก็ได้นะแต่ผมเอาไว้ในคาชั้น1นี่แหละง่ายๆนะมาไล่มาจนถึง GB นะเราเอาไปรวมในคาชั้น1นะครับอันนี้เสาเนาะเสาเรามีแท็บเดียวแล้วก็ตั้งกลุ่มเดียวเลยนะเสาคอสลอนะเรามีแท็บเดียวโอเครู้เรื่องอันนี้พื้นชั้น2เนาะรัดพื้นสำเร็จรูปอันนี้พื้นชั้น1ตามชื่อมัน
ดี๋ยวมันคลิกเข้าไปพิมพ์เว้ยโอเคพื้นชั้น1อันนี้ฐานรากนะครับฐานรากนะครับโอเคอันนี้listening wall นะครับโอเคแล้วก็3อันที่เหลือก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดเอ้ยทำไมผมกด enter แล้วมันเป็นนี้โอเคนะแล้วก็มาที่ Pivot Table นะครับก็ปกติแล้วเรากด Refresh มันจะอัปเดตให้นะเดี๋ยวลองดูนะลองกด Refresh นะครับอ่ะนี่ไงมาละนะ Rework Group ถ้าไม่อัปเดตก็กดปุ่มนี้นะ Change Data Source นะครับแล้วก็เลือกใหม่นะครับแต่ตอนนี้มันอัปเดตละโอเคผมก็จะ Source Name เนี่ยไม่เอาเดี๋ยวเอา Rework Group แทนนะครับ Rework Groupโอเคแล้วก็ซอสอันนี้ปิดไปเอ้ยดีลีทไปเลยนะไอ้สไลเซอร์นี่เดี๋ยวใส่ตัวใหม่นะดีไซน์ analyze insert slicer rework group โอเคอันนี้ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นนะโอเคก็ไล่ทำไปอย่างตอนนี้ผมจะทำเสาใช่ไหมครับโอเคก็จะเป็น DB 20 6189กิโลกรัมใช่ไหมแล้วก็ไปกรอกนะอันนี้ผมกรอกไปละแล้วก็คูณเปอร์เซ็นต์เผื่อไปละนะครับ DB 20แล้วก็ RB 9 1137นะเนี่ยผมก็กรอกไปแล้วนะครับแถวต่อไปเพื่อนๆก็ไล่ทำนะเนี่ยมันง่ายแล้วแหละนะพื้นชั้น1เท่าไหร่ก็นี่คลิกแล้วก็อ่านค่านะครับหรือจะเอาตารางปิดท้ายเอาตารางมาเล่นนะ insert คลิกที่นี่แล้วก็ analyze pivot chart นะครับเอาเป็นคอลัมน์ง่ายๆก็ได้คอลัมน์ 3D โอเคนะ clear filter อะไรประมาณนี้แล้วก็เล่นหน่อยอะอาลีบากุ๊กมาไว้ตรงนี้อะไรพวกเนี้ยนะก็ได้นะครับโอเคแต่อันนี้มันก็เล่นสวยๆเป็นกิมมิกนะสาระสำคัญคือเราข้อมูลไปใส่ในฟอร์แมตบิวคิวตัวนี้นะครับโอเคก็ไล่ทำดูให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราซัมนะผมจะซัมมาที่แถบสุดท้ายนะอีกเป็นคลิปถัดไปนะแล้วก็เดี๋ยวมาชนกันมารีเช็คกันดูนะครับก็ลองทำดูครับสวัสดีครับ